รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรถไฟแห่งอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกกลไกสำคัญในการพัฒนา EEC ที่รัฐบาลเร่งผลักดันเพื่อให้ก้าวไกลบนเวทีโลกตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และสร้าง New S-Curve ให้กับเศรษฐกิจไทยเส้นทางเชื่อม3สนามบินแบบไร้รอยต่อจากกรุงเทพมหานครสู่พื้นที่ EEC แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมโยง3ท่าอากาศยานสำคัญของประเทศจากกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการผ่านฉะเชิงเทราสู่ชลบุรีและระยองมี9สถานีระยะทางรวม220กิโลเมตรเริ่มต้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองวิ่งตรงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อผ่านสถานีมักกะสันแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าต่อไปตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกผ่านแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่สถานีรถไฟฉะเชิงเทราต่อเนื่องสู่สถานีศรีราชาสถานีพัทยาจากนั้นลอดอุโมงค์บริเวณช่วงเขาชีจันแล้วเลี้ยวขวาสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสถานีสุดท้ายรถไฟความเร็วสูงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางสร้างโอกาสแห่งอนาคตด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเดินทางระหว่างสถานีมักกะสันถึงสนามบินอู่ตะเภาด้วยขบวนรถด่วนภายใน45นาทีนอกจากนี้ยังมีขบวนรถไฟความเร็วปานกลางหยุดทุกสถานีเพื่อบริการประชาชนซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวประหยัดเวลาเดินทางนอกจากนี้ยังจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายสร้างโอกาสทองทางธุรกิจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจให้พุ่งทะยานกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีนำความเจริญสู่ชุมชนโดยรอบเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้านอกจากนี้ยังได้ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในช่วงก่อสร้างมากถึง 16,000 อัตราและการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า 100,000 อัตราใน5ปีข้างหน้าซึ่งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้วิธีการทำงานในโครงการด้วยเทคโนโลยีสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงต่อไปในภาพรวมโครงการนี้จะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาทถือเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 โครงการ PPP ที่โปร่งใสประเทศชาติและคนไทยได้ประโยชน์สูงสุดถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ได้ผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP Net Cost ที่มีมูลค่าสูงถึง 224,544 ล้านบาทโดยที่ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลงจากสัญญาร่วมทุนและสินทรัพย์ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญากว่า2ปีที่รัฐบาลได้ผลักดันขับเคลื่อนโครงการพร้อมกับประสานพลังความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเข้มข้นวันนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกำลังเดินหน้าภายใต้การกำกับดูแลอย่างรัดกุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งความสำเร็จความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน